สวัสดีครับผมโน้ตบีพีวันนี้อยู่กับเกมเก็นชินวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมเส้นทางพิศวงวันที่2ครับสถานที่พบเห็นมุ่งไปตรวจสอบถ้ากดนำทางมันก็จะขึ้นหน้าแผนที่ขึ้นมาไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมันจะเควสมันจะเหมือนกันหรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะเหมือนกันไม่ใช่ตัวนี้เออตัวนี้เหรอตัวเนี้ยนะที่ถูกรังแกไอตัวที่เหลือฆ่าได้นะทุกคนไอตัวที่คุยได้คือตรงที่อยู่ก้อนหินตรงนี้ไม่รู้ว่าตำแหน่งของคนอื่นๆเนี่ยมันจะเหมือนกันหรือเปล่านะค่อยๆสคิปไปนะบางทีมันจะมีตัวหนังสือสีฟ้าๆให้ความสำคัญกับตัวหนังสือสีฟ้าไปยังสถานที่กำหนดเอ้าไม่ใช่ตัวนี้หรอดันดงดึงดักชะฮันเดรย์ชิกาชิงกุลฮันดาแล้วก็กลับมาคุยกับฮิริชูตัวเดิมมันก็จะบอกหาตำแหน่งฮิริชูใช่ไหมคุยกับฮิริชูที่เต็มใจจะสื่อสารด้วยถ้าใครขี้เกียจเดินอะวาร์ปมาตรงนี้ได้นะแล้วก็บินลงไปได้เพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นวาร์ปที่อยู่สูงสำหรับคนที่เปิดแผนที่ตรงดราก้อนสปายแล้วนะมาถึงก็เจอเลยตัวแรกเลยถ้าบินมาตั้งหน้าผาเมื่อกี้นะอยู่ใต้ต้นไม้ตรงนู้น1ตัวตรงนู้น1ตัวมันจะอยู่ระหว่าง2ตัวเนี้ยแล้วก็ให้ไปสถานที่กำหนดเพื่อต่อสู้อีกรอบนึงแล้วก็กลับมาคุยตัวหนังสือสีฟ้ามาละอุนต้าโมชิดาดาเควสสุดท้ายในแต่ละวันก็คือให้ไปตามหาฮิริชูสุดแปลกแล้วก็มันจะปรากฏตัวในเวลานั้นๆซึ่งวันนี้ก็คืออุนตาโมชิดาดาแล้วก็เปิดอ่านคู่มืออุนตาโมชิดาดาหลังจากกินอาหารกลางวันไปจนถึงเวลาก่อนแสงพระอาทิตย์ตกดินน่าจะเที่ยงถึงประมาณ6โมงมุ่งไปตรวจสอบอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้กดวาร์ปไปที่ใกล้ๆตอนนี้กี่โมงเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นช่วงเย็นนะดูจากแสงพระอาทิตย์เดี๋ยวลองปรับเวลาดูตั้งแต่กินอาหารกลางวันใช่ไหมก็เที่ยงนั่นไงโผล่หัวมาละแล้วมันก็ลงไปนอนถ้าเราไม่ตีมันมันก็ไม่ทำอะไรนะเหยียบหัวก็ได้ฝนตกเยี่ยมยอดมากถ้าฝนตกนี่ก็คือเอาไฟโยนใส่นั่นก็มันก็ดาเมจจะคูณ2หรือเอาน้ำแข็งติดก็ติดน้ำแข็งจงแข็งซะเฮ้ยมันไม่แข็งว่ะเอ้าไม่ตายไม่โดนอย่างนั้นเหรอให้กระลำมา3หัวช่างหน้าขันแล้วก็กด F5 รับรางวัลได้อีก60พรีโมเจมแล้วก็ม่านผ้าทอเป็นแบบแบรนด์นะเงินอีก 60,000 มอราถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ